ภาพล่าสุดเอ๊ะสาสิการ3 ธันวาคม 2021ห่างหายจากหน้าจอไปนานเพื่อทำหน้าที่คุณแม่บุตรหนึ่งอยู่ที่ต่างแดนแต่เอ๊ะสาสิการที่ได้มาเยือนรายการดังพร้อมกับยิ้มอย่างดีใจในการที่ได้หวนคืนหน้าจออีกครั้งยอมรับว่าคิดถึงทั้งงานแฟนๆและครอบครัวที่ต้องห่างไกลพร้อมเผยการรับหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ห่างไกลบ้านเคยมีอาการทางสุขภาพส่วนจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงหรือไม่นั้นกลับมาแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้7 ปีแล้วที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนแรกที่ไปก็ยังมีอะไรทำอยู่บ้างนะคะไม่ได้ถึงกับออกจากวงการบันเทิงไปเลยแต่ช่วงที่มีบุตรจำได้ว่าช่วงที่มีบุตรมาเกิดขวบกว่าๆก็ยังมีไปเล่นรับเชิญอยู่นิดหน่อยเพราะว่าบุตรเกิดที่เมืองไทยแต่เขาเติบโตมาได้สักพักประมาณ3 เดือนพวกเราก็พักยาวเลยค่ะตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศเลยเพราะแต่งงานกับฝรั่งค่ะแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติค่ะเขาเป็นอเมริกันแต่ที่ดูเขาไม่ค่อยอเมริกันเท่าไหร่เพราะเขามิกซ์อิตาเลียนญี่ปุ่นฮาวายจีนและเพราะด้วยงานของสามีด้วยค่ะเขางานของสามีเขาทำงานอยู่ที่สหประชาชาติและที่ได้เจอกับเขาก็เพราะว่าเขามาทำงานสหประชาชาติที่เมืองไทยค่ะพอแต่งงานก็ได้ย้ายกลับไปที่นิวยอร์กด้วยงานพอย้ายไปได้สักปีหนึ่งเราก็ท้องมีบุตรและที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นยาวเลยเอก็ยกสามีเป็นซูเปอร์สามีซูเปอร์พ่อด้วยถ้าคลอดบุตรเองได้ทำไปแล้วเขาทุ่มเทมากและทำตามตารางของบุตรไปส่งพรีสคูลไปรับเล่นกับบุตรได้ทั้งวันทั้งคืนใจเย็นมากไม่เคยเบื่อเราเองยังมีจิจะตั้งแต่อยู่นิวยอร์กเจนีวาพอเขากลับไปทำงานกลับมาก็พาบุตรไปข้างนอกเล่นกับบุตรตลอดจนลาออกจาก UN 1 ปีอยู่กับบุตรจิตวิทยาดอมดีมากนุ้ยสุจิราพิธีกรถึงขั้นชวนมาเป็นครูที่โรงเรียนเอบอกสามีไม่ชอบอยู่เมืองไทยนางเบื่อรถติดคุณภาพชีวิตที่โน่นดีกว่าดอมสามีจะค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากคอยสอนบุตรที่บ้านเราไม่มีทีวีแท็บเล็ตไม่เล่นมือถือเราจะดูจะทำอะไรก็ต้องรอดูตอนลูกหลับเหนื่อยก็ต้องเสียสละอเมริกาจะมีผลวิจัยบอกว่าน้อง5 ขวบแรกห้ามอะไรพวกนี้และจะมีผลต่อพัฒนาการสมองด้วยนะและเรื่องสายตาด้วยกิจกรรมหลักของครอบครัวคือไปสวนสาธารณะกับเข้าห้องสมุดลูกชอบอ่านหนังสือมากชอบให้แม่อ่านหนังสือให้ฟังจริงๆแล้วถามว่าอยากมีบุตรคนที่2มั้ยอยากมีมากแต่พยายามแล้วไม่ได้ด้วยความที่วัยมีไม่ได้แล้วหมดไขแล้วดอมกับบุตรตอนนี้เขาเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะเขาจะไปปั่นจักรยานภูเขาด้วยกันโรนินคืออึดมากเพราะระยะทางที่ไปคือ11 ไมล์เลยเอและสามีเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับบุตรมากๆให้ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเลี้ยงบุตรอย่างเดียวทุกวันนี้โรนินเป็นอเมริกันหรือไทยครึ่งๆค่ะพูดไทยชัดเลยค่ะแต่พอกลับมาที่นี่ภาษาไทยเบ่งบานมาก